นำกรวยผ้าที่พับไว้ใช้กีบเล็บมือนางซ้อนทากาวด้านหลังของกีบเล็บมือนางซ้อนนำมาวางตรงจุดแรกก็คือจุดตรงสันทบผ้าที่พับกรวยนะคะกดลงให้กาวติดกับกรวยนะคะแบ่งระยะของการวางกีบเล็บมือนางซ้อนนี่ออกเป็น3ระยะนะคะสำหรับกรวยที่จะใช้ในการทำใบสีปากชามนะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่องเท่าๆกันนะคะจัดวางกรีบเล็บมือนางซ้อนลงไปนี่ได้2กรีบแล้วอีกกรีบหนึ่งนะคะการจัดวางจะต้องมีระยะที่เท่ากันนะคะแบ่งเป็น3ระยะเท่าๆกันนะคะแล้วก็ดูยอดกรีบนะคะจะเท่ากันในชั้นถัดไปนะคะนำกีบและมือนางซ้อนทากาวด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะวางเป็นชั้นที่2ลดกีบลงมากีบด้านล่างนะคะปลายกีบด้านล่างอยู่ตรงกึ่งกลางโค้งของกีบด้านบนนะคะชั้นถัดมาก็ทากาวเช่นเดียวกันนะคะสับวางนะคะจะทำลักษณะอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจนถึงปากกรวยก็จะทำลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะหมุนรอบนะคะติดกีบหมุนโดยรอบกรวยนะคะสุดท้ายก็จะเย็บกีบนมสาวมาติดด้านล่างปากกรวย